สวัสดีครับฝนตุงสตอรี่วันนี้ขอเสนอเรื่องราวของดีลสุดกระหึ่มโรนัลโดจ่อซบเชลซีย้อนกลับไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วครับหลังจากที่ทุกสื่อพร้อมใจกันตีข่าวว่าคริสเตียโนโรนัลโดได้ขอให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขายเขาออกจากทีมเพราะเขาอยากจะเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอย่างต่อเนื่องไปจนเลิกเล่นและเขาก็มองว่าตัวเองยังสามารถเล่นฟุตบอลระดับสูงได้อีก 3-4 ปีและการย้ายทีมครั้งนี้เป็นเรื่องเหตุผลของครอบครัวซึ่งเมื่อวานนี้นะครับก็เหมือนเป็นการตอกย้ำกรณีที่โรนัลโดจะย้ายทีมหลังจากที่ไซมอนสโตนทีเอ็นหนึ่งจาก BBC เปิดเผยว่าโรนัลโดยังไม่มาซ้อมกับทีมแถมมีข่าวหนักมากกับเชลซีโดยในรายงานข่าวบอกว่าคริสเตียโนโรนัลโดลาซ้อมกับทีมเนื่องจากเหตุผลเกี่ยวกับครอบครัวซึ่งทางสโมสรเองก็ให้เขาหยุดซ้อมได้และในเวลานี้นะครับนักเตะแมนยูคนอื่นๆที่ไปเล่นให้กับทีมชาติมาในช่วงปิดฤดูกาลทุกคนกลับมาซ้อมร่วมกันหมดแล้วขาดเพียงแค่โรนัลโดคนเดียวเท่านั้นและก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่าจะกลับมาซ้อมวันไหนซึ่งการกลับมาครั้งนี้ก็คาดการณ์กันว่าโรนัลโดก็ต้องมีการพูดคุยกับเอริกเทนฮากอีกครั้งเกี่ยวกับอนาคตต่อไปว่าจะเอายังไงต่อแต่อย่างไรก็ตามครับในตอนนี้โรนัลโดก็ถูกเชื่อมโยงไปที่เชลซีมากที่สุดจากรายงานข่าวของนิซาคินเซล่าเทียร์หนึ่งของเชลซีได้รายงานข่าวว่าทางจอร์จเมนเดสได้เสนอโรนัลโดให้กับเชลซีแต่ทว่าทางโทมัสทูเคิลกุนซือของเชลซียังไม่อยากดึงตัวนักเตะซูเปอร์สตาร์มาเสริมทีมเพราะกลัวว่านักเตะจะเข้ามาทำลายบรรยากาศของทีมแบบเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นกับโรเมลูลูกาโกเมื่อฤดูกาลที่แล้วส่วนทางเดวิดออนสตีนครับเทียร์หนึ่งจากเดอะแอตเลติกยูเคได้รายงานข่าวว่าเชลซีกำลังพิจารณาเรื่องโอกาสการคว้าตัวคริสเตียโนโรนัลโดซึ่งตอนนี้มีการเจรจาระหว่างจอร์จเมนเดสเอเย่นของนักเตะพร้อมกับท็อดโบลีและเบเดดเอ็กบาลีอีกหนึ่งเจ้าของร่วมของเชลซีและทางผู้บริหารของเชลซีชุดนี้ต่างก็ชอบโรนัลโดแต่อย่างไรก็ตามนะครับทางท็อดโบลีก็จะมอบอำนาจให้กับทางโทมัสทูเคิลเป็นคนตัดสินใจเองว่าจะเอาโรนัลโดหรือเปล่าซึ่งในรายงานข่าวก็บอกว่าทูเคิลเองก็เป็นแฟนตัวยงของโรนัลโดด้วยแต่โทมัสทูเคิลจะขอพิจารณาดูก่อนว่าโรนัลโดจะเหมาะสมกับแผนของเขาหรือไม่ส่วนมิเกลเดลานี่จากอินดิเพนเดนต์ได้รายงานข่าวว่าโรนัลโดพร้อมลดค่าเหนื่อยเพื่อจะย้ายออกจากแมนยูไปเล่นกับทีมที่ได้ไปเตะฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกสำหรับสถานการณ์การย้ายทีมของโรนัลโดในตอนนี้กระแสข่าวก็เทไปทางเชลซีพอสมควรแล้วครับยิ่งล่าสุดโรนัลโดไม่ได้มาซ้อมกับทีมตามกำหนดแบบนี้ด้วยยิ่งเป็นการตอกย้ำเรื่องของการย้ายทีมเข้าไปอีกสำหรับบ่อนรับพนันถูกกฎหมายอย่างออสเชเกอร์ได้มีการออกราคาว่าโรนัลโดจะย้ายไปสโมสรไหนซึ่งในเวลานี้ทีมเต็ง1ก็คือเชลซีเต็ง2คือบาเยิร์นมิวนิกเต็ง3คือ PSG เต็ง4คือเรอัลมาดริดกับโรม่าเต็ง6คือสปอร์ติ้งลิสบอนและเต็ง7คือนาโปลีจากนี้ก็ต้องมารอดูกันละครับว่าโรนัลโดจะย้ายทีมหรือไม่แล้วถ้าย้ายจริงๆสโมสรไหนจะได้ตัวเขาไปร่วมทีมและคุณผู้ชมล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของดีลสุดกระหึ่มโรนัลโดจ่อซบเชลซีวันนี้ผมฝนตรงขอลาทุกคนไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดกระดิ่งเพื่อจะได้แจ้งเตือนทุกคลิปของช่องฝนตรงและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ